สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน Channel YouTube Peter Boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่17มกราคม2565นะครับมาดูกันว่าในมุมของบอร์ดบริหารเชลซีนะครับยังสนับสนุนโทมัสทูเคิลแบบเต็มที่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับรวมไปถึงแฟนเชลซีเร้ากันอย่างหนักครับว่าอยากได้อาซากลับบ้านนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวรอชมกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับสิงห์ World of Football ไปกดไลค์แฟนเพจกันได้นะครับมีคอนเทนต์ทั้งบอลไทยบอลนอกนะครับแล้วก็ทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีด้วยนะครับฝากไปติดตามกันได้การันตีคุณภาพแน่นอนนะครับฝาก JIB ด้วยนะครับร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังระดับประเทศสั่งครบ 3,000 บาทในกรุงเทพปริมณฑลมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยช็อปสะดวกปลอดภัยที่ www.jib.co.th การันตีคุณภาพเช่นกันผมมาทำงานต่างจังหวัดได้ก็เพราะว่าได้อุปกรณ์ดีๆจาก JIB นี่แหละรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่อง Peter Boat มานานกว่า2ปีทักไปสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคมาดูข่าวสารกันนะครับก็เริ่มกันที่เรื่องของโรเมลูลูกากูกันก่อนเลยละกันนะครับก็มีคอลัมน์วิจารณ์ออกมาจาก2นักข่าวดังนะครับคนแรกคือเลียมชูมี่ครับของ The Athletic UK เขียนคอลัมน์วิเคราะห์ฟอร์มลูกากูในนัดล่าสุดที่แพ้ซิตี้ 0-1 บอกว่าเกมเนี้ยก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันแฟนบอล2ทีมต่างล้อใส่กันรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับเช่นแฟนเชลซีก็ไปล้อซิตี้ว่าพวกเองไม่เคยได้แชมป์ UCL ส่วนแฟนซิตี้ก็ล้อกลับมาว่าใช่แต่พวกเองก็มีลูกากูไอเวนของเชลซีไอกองหน้าเวนของเชลซีนะครับก็คือเชลซีไปบัฟเรื่อง UCL แฟนซิตี้บัฟกับเรื่องมีลูกากูเป็นตัวปัญหาตอนนี้นะครับฟอร์มของลูกากูในวันที่เจอกับแมนซิตี้ไม่ดีจริงๆครับครึ่งแรกเนี่ยเลียมทูมี่บอกว่ามีโอกาสสวยๆนะครับได้หลุดไปแล้วแต่กลับเลือกจ่ายให้กับฮาคิมซิเยกที่ยืนล้ำหน้าครึ่งหลังมีโอกาสได้หลุดไปยิงประตูแต่ก็ไม่ผ่านเซฟของเอเดซอนนอกจากนี้ครับจุดที่ชวนหงุดหงิดก็คือตัวก็สูงใหญ่190กว่าแล้วก็กองหลังแมนซิตี้ก็ไม่ใช่คู่ประจำด้วยนะเพราะว่าโรเบนดิอาสเป็นตัวสำรองวันนั้นตัวจริงเป็นจอห์นสโตนกับไอเมริกลาป็อกแต่ดวลกลางอากาศ7ครั้งลูกากูแพ้รวดเลยครับสูงใหญ่แต่ดวลกลางอากาศแพ้7ครั้งรวดแล้วก็ทั้งเกมได้สัมผัสบอลแค่20ครั้งเท่านั้นภาพรวมคือฟอร์มนัดนี้ไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับเลียมทูมี่บอกว่ามันก็ค่อนข้างผิดหวังกับค่าตัว 97.5 ล้านปอนด์แถมยังมีประเด็นติดตัวที่แฟนบอลยังไม่ยกโทษให้นะครับเพราะว่าผลงานยังไม่ปังไงแฟนบอลจะรับคำขอโทษเป็นจำนวนประตูเท่านั้นดังนั้นถ้าอยากจะกู้ศรัทธาจากแฟนบอลกลับมาจริงๆลูกากูต้องทุ่มเทกว่านี้อีกเยอะแล้วก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีกว่านี้อีกเยอะด้วยครับใช้คำว่ายังห่างไกลจากการที่จะกู้ศรัทธาจากแฟนบอลกลับมาได้แต่ถามว่าเชลซียังควรให้โอกาสกับลูกากูต่อไหมก็ควรให้ต่อไปนั่นแหละนะครับก็ตามนั้นครับก็สิ่งที่ลูกากูทำเอาแฟนเชลซีโกรธจริงๆนะกับการไปให้สัมภาษณ์กับทางสกายอิตาเลียเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ยกโทษให้ก็ต้องยิงเท่านั้นผมวิเคราะห์ไปในไลฟ์หลังเกมแล้วนะครับว่าไอ้ลูกเซฟเนี้ยของเอเดียซอนเนี่ยจริงๆเป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกองหน้าเกรดค่าตัว30 40 50ล้านถ้ายิงลูกนี้ไม่เข้าเราก็จะเข้าใจได้ว่าต้องยกเครดิตให้กับทางนายประตูแต่ลูกากูเราซื้อมาแพงไง 97.5 ล้านปอนด์แกควรสร้างความแตกต่างจากลูกที่ยากๆเปลี่ยนให้มันเป็นประตูได้อันนี้คือสิ่งที่ลูกากูต้องสร้างความว้าวให้กับแฟนบอลให้เห็นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ลูกไหนไม่ควรเข้าไอ้ลูกไหนประตูเขาทีก็ไม่เข้าไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกแบบนี้ยิงแล้วติดเซฟก็ใช้กองหน้า 40-50 ล้านก็ได้ไม่เห็นต้องเป็น 97.5 ล้านปอนด์ก็ได้ถูกไหมครับแต่โดยส่วนตัวจุดยืนของผมเหมือนเดิมพร้อมให้โอกาสแก้ตัวนะครับไม่รีบขับไล่อยู่แล้วนะครับก็ฟอร์มไม่ดีจริงแต่ยังให้โอกาสลูกากูแก้ตัวนะครับMatt Law ก็เขียนคอลัมน์เหมือนกันครับแต่ว่าหนักไปทางอนาคตของโทมัสทูเคิลนะครับ Matt Law วิเคราะห์สถานการณ์ของทูเคิลณปัจจุบันนะครับว่าเชลซีมองยังไงบอร์ดบริหารมองยังไง Matt Law วิเคราะห์ว่าตอนนี้มีหลายอย่างที่ทูเคิลคล้ายกับตอนแลมพาร์ดโดนปลด แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ไม่คล้ายเหมือนกันงงไหมหลายอย่างคล้ายแต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่คล้ายสิ่งที่คล้ายคืออะไรสิ่งที่คล้ายคือผ่านไปครึ่งทางนิดๆเชลซีหมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วและสิ่งต่อมานะครับก็คือปีที่แล้วแลมพาร์ดมีปัญหากับรูดิเกอร์แล้วก็มาร์กอสอลอนโซส่วนตอนนี้คนที่สร้างปัญหาให้กับเชลซีก็คือลูกากูนั่นแหละซึ่งหลังจบเกมซิตี้ทูเคิลก็ออกโรงตำหนิลูกากูชัดอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าพลาดโอกาสสำคัญแล้วก็เสียบอลง่ายเกินไปอันนี้คือสิ่งที่คล้ายแลมพาร์ดนะก็คือมีนักเตะที่เกิดปัญหาอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นที่หมดลุ้นแชมป์ไปหลังจากผ่านครึ่งซีซั่นนิดๆนะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีสิ่งที่ไม่คล้ายกับแลมพาร์ดเหมือนกันก็คืออย่างแรกแม้จะหมดลุ้นแชมป์แต่ตอนนี้เชลซียังเกาะท็อป4อยู่ตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับ3ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตต่างจากตอนป่าแลมครับที่เคยหล่นไปไกลสุดคืออันดับ9ดังนั้นถ้าทูเคิลพาทีมกลับมาคืนฟอร์มได้แพ้แล้วก็แพ้ไปแต่อย่าทำให้ความเสี่ยงในการหลุดท็อป4มันเกิดขึ้นเนี่ยแมตต์ลอว์ก็บอกว่าชะตาก็อาจจะไม่ได้เหมือนแลมพาร์ดก็ได้และแมตต์ลอว์บอกว่าเหมือนกับทางเชลซีทางสโมสรเองก็ยังไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้มากนักเพราะยังไงก็ตามแม้จะหมดลุ้นแชมป์แต่เชลซียังมีโอกาสจบอันดับต้นๆของตารางคะแนนได้ซึ่งถ้าเกิดพาทีมกลับมาได้ทุกอย่างก็เคลียร์ก็จบนะครับแต่สมมติถ้าเกิดพาทีมกลับมากู้ฟอร์มไม่ได้เสี่ยงหลุดท็อป4อันนี้มีโอกาสชะตาคล้ายแลมพาร์ดได้เหมือนกันต้องรีบกระตุ้นฟอร์มกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าให้ตอบถึงความรู้สึกของบอร์ดบริหารที่มีต่อโทมัสทูเคิลณตอนนี้นะครับก็คือเชลซียังไม่ได้กดดันอะไรยังไม่ได้รู้สึกหัวร้อนหัวเสียอะไรกับโทมัสทูเคิลยังสนับสนุนโทมัสทูเคิลให้พาทีมผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะบอร์ดเชลซียังซัพพอร์ตทูเคิลเต็มที่แล้วเอาจริงๆผมว่ามันก็ควรต้องเป็นแบบนั้นแหละครับคือโอเคแหละพรีเมียร์ลีกเราอาจจะหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วแต่เอาว่ากันตามตรงถ้าเราไม่โชคร้ายตัวเจ็บเยอะติดโควิดเยอะอะต่อให้เราจะไม่ได้แชมป์แต่แต้มมันก็ไม่น่าจะขาดขนาดนี้ถูกไหมผมว่าถ้าไม่โชคร้ายเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บกับติดโควิดเยอะบางทีแต้มอาจจะยังเป็นหลักหน่วยอยู่ไงแต่ก็คงไม่ได้แบบแต้มมากกว่าซิตี้แชมป์ก็อาจจะยังเป็นซิตี้แต่แต้มจะไม่ได้ขาดขนาดนั้นซึ่งโทมัสทูเคิลก็พูดออกสื่อเองนะครับว่าไอ้เรื่องตัวเจ็บกับตัวโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างครับทูเคิลพูดเองเลยมันไม่ใช่ข้ออ้างมันคือความจริงถ้าอยากจะลุ้นแชมป์กับยอดทีมแบบซิตี้อ่ะสภาพทีมมันต้องสมบูรณ์จริงๆครับต้องสมบูรณ์จริงๆซึ่งตอนนี้เชลซีมีปัญหาในเรื่องนั้นนอกจากนี้ครับในมุมของผมนะอีกหนึ่งอย่างที่เชลซีควรซัพพอร์ตทูเคิลก็คือถึงจะหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วแต่ก็ยังมีลุ้นอีกหลายถ้วยนะลีกคัพเข้าชิงสโมสรโลกไปรอบรองแล้วนะครับFA คัพยังอยู่ในเส้นทาง UCL ยังอยู่ในเส้นทางปีนี้มีโอกาสที่เชลซีจะไม่จบแบบมือเปล่านะรวมไปถึงมีเกาะกำบังจากการเป็นแชมป์ UCL ปีก่อนสำหรับผมว่าปีนี้ถ้ามีสักถ้วย2ถ้วยและไม่หลุดท็อป4ผมว่าทูเคิลก็สมควรได้รับโอกาสคุมทีมต่อไปอยู่แล้วผมยังไม่มีเครื่องหมายคาใจหรือว่าตั้งข้อสงสัยในตัวทูเคิลไม่แต่น้อยเพราะฉะนั้นผมเลยไม่แปลกใจที่บอร์ดก็ยังโอเคกับทูเคิลอยู่ยังให้เวลาทูเคิลในการกู้วิกฤตกลับคืนมาให้ได้นะครับจากเรื่องอนาคตของโทมัสทูเคิลนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของมาลองซากันหน่อยถึงแม้ว่าเรื่องฟอร์มการเล่นจะยังไม่ค่อยดีแต่บทสัมภาษณ์บ่งบอกอยู่ว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันใจมันได้เหมือนกันว่ะมาลองซาบอกว่าเราอาจจะแพ้ซิตี้แต่ยังมีอีกหลายเกมหลายรายการให้เราได้ลงเล่นซึ่งในลีกเนี่ยเราต้องพยายามเก็บแต้มให้มากที่สุดหลังจากนี้และผมก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ด้วยเพราะเรายังมีเส้นทางอีกยาวไกลผมเชื่อใจในเพื่อนร่วมทีมเชื่อใจในสโมสรเชลซีเชื่อมั่นในเชลซีและคิดว่าเราจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับสัมภาษณ์แบบสปิริตยังดีอยู่แล้วก็ดูแบบให้ใจกับสโมสรอยู่แฟนบอลก็ชื่นชมกันเยอะกับบทสัมภาษณ์ตัวนี้นะครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องแบ็กซ้ายครับเมื่อช่วงหัวค่ำนะของเมื่อวานมีข่าวกับคนนี้ครับเลวังคุกซาว่าของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับก็เป็นรายงานจากสกายสปอร์ตแล้วก็ RMC สปอร์ตบอกว่าเชลซีสนนะครับหลังจากที่โอลิมปิกลียงยืนกรานชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยตัวเอเมอร์สันกลับมาจากการยืมตัว คุกซาว่าในวัย29 ปีครับเพิ่งเล่นได้กับเปเชแค่นัดเดียวในซีซั่นนี้ตัวนักเตะเคยมีข่าวกับเชลซีเมื่อหลายปีก่อนสื่อพยายามจับโยงว่าเชลซีจะเอาไปแทนที่ชิวเวลแล้วก็ความสัมพันธ์กับทูเคิลที่เคยร่วมงานกับคุกซาว่ามาก่อนเนี่ยอาจทำให้เชลซีสนใจนักเตะรายนี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้คือรายงานจากสกายแล้วก็ RMC นะครับแต่ไม่นานครับช่วงกลางดึกครับฟาบริซิโอ โรมาโน่ออกมาปัดข่าวครับบอกว่าเชลซียังไม่ได้มีการเปิดฉากเจรจากับเปเชหรือว่าตัวแทนของคุกซาว่าเลยซึ่งโรมาโน่บอกว่ายังไม่มีอะไรที่จริงจังหรือก้าวหน้ากับดีลนี้ทั้งสิ้นคุกซาว่ามีโอกาสที่จะได้ย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะช่วงเดือนมกราคมนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีการเจรจากับเชลซีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วก็คงยากนะครับผมเห็นอย่าง CFC News Page ก็บอกว่าทูเคิลก็ไม่ได้อยากได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางตอนนี้นะวันที่17มกราคมกับเลแวนคุกซาว่าดูแล้วค่อนข้างยากนะครับแต่เชลซีจะไปเลือกแบ็กซ้ายคนไหนมาช่วยเหลืออลอนโซในช่วงที่เบนชิวิลยังเจ็บอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเลือกยังไงผมแสดงจุดยืนผมชัดเจนในไลฟ์ไปแล้วนะครับว่ามันควรมีเข้ามาสักคนแล้วก็ต้องเป็นการอัปเกรดให้ดีกว่าเดิมไม่ใช่เอามาให้มันดรอปกว่าเดิมถูกไหมครับถ้าอยากแข่งขันอยากลุ้นถ้วยรางวัลรายการอื่นๆมันก็ต้องอัปเกรดให้ดีขึ้นส่วนคนที่เดี๋ยวซัมเมอร์จะกองกันเยอะเนี่ยโอ้โหเอียนแมสเซนเดี๋ยวเผื่อซัมเมอร์ก็ต้องปล่อยยืมตัวต่อครับอลอนโซก็มีโอกาสขายเอเมอร์สันก็มีโอกาสขายครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคิดจะขายอยู่แล้วต้องหาคนใหม่อยู่แล้วอ่ะสู้แบบเลื่อนกระบวนการมาเป็นเดือนมกราคมก่อนผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรโอเคไม่เอาลูก้าดีนก็เข้าใจได้ค่าตัวแพงค่าเหนื่อยแพงแต่มันก็ควรจะมีเข้ามาสักคนหนึ่งไม่ใช่แบบมาดรอปคุณภาพตัวเองถูกไหมครับดูฟอร์มอลอนโซนัดล่าสุดกับซิตี้สีก็เอาเขาไม่อยู่โดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เกมรุกวันนั้นก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเชลซีโดนซิตี้กดใส่ทั้งเกมเลยนะครับนี่คือเรื่องของแบ็กซ้ายนะส่วนเรื่องของกองหน้าครับอาร์มันโด โบรยาครับมีรายงานจากเจคอบ สไตน์เบิร์กครับของ The Guardian บอกว่าเซาท์แฮมป์ตันจริงจังนะเซาท์แฮมป์ตันกำลังเจรจากับเชลซีอยากซื้อขาดอาร์มันโด โบรยาครับหลังจากที่ยืมตัวไปจากเชลซีแล้วฟอร์มดีนะข่าวบอกว่าก่อนจะย้ายมาอยู่กับเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยค่าตัวประมาณ9 ล้านยูโรนะแต่พอฟอร์มดียิง7จ่าย1รวมทุกรายการแน่นอนครับว่าค่าตัวพุ่งแน่แล้วฝั่งของเซาท์แฮมป์ตันกุนซือราฟ ฮัสเซิล คูเซลอยากเซ็นถาวรกับอาร์มันโด โบรยาจริงๆอย่างไรก็ตามครับข่าวนี้ของเจคอบ สไตน์เบิร์กบอกว่ายังไม่รู้ครับว่าเชลซีจะยอมปล่อยหรือเปล่าแต่สัปดาห์นี้สถานการณ์น่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่โบรยาจะยังได้รับโอกาสจากเชลซีในฤดูกาลถัดไปทูเคิลเองก็เคยร่วมงานกับนักเตะมาแล้วด้วยครับตอนปรีซีซั่นมียิงประตูได้นะครับเพราะฉะนั้นอนาคตกับเชลซียังมีนะครับแต่แฟนเชลซีเขาบอกว่าก็กังวลนะคือใจก็อยากให้โบรยาเป็นแบบเมสันเมาส์เป็นแบบริสเจมเป็นแบบชาโลบาที่ปล่อยยืมตัวไปและกลับมาแข่งขันแย่งตำแหน่งแต่ก็กลัวจะเป็นแบบทิโน่ ริฟราเมนโต มาร์ค เกฮี ลูอิส เบสแล้วก็แทมมี่ เอบราแฮมเช่นกันที่สุดท้ายก็ยอมขายอยู่ดีนะครับแต่ว่า ริฟราเมนโต กับแทมมี่นี่มีออปชั่นซื้อกลับนะครับคือโอเคแหละมันมีโอกาสไหมที่เชลซีจะยอมขายและใส่ออปชั่นซื้อกลับมันก็มีครับแต่สำหรับผมผมมองว่าสัญญาของโบรยาในข่าวเขียนบอกเลยครับว่าเหลือถึงปี2026นู่นเหลืออีกหลายปีครับซัมเมอร์นี้สัญญายังเหลือต้อง4ปีไม่เห็นจำเป็นต้องรีบขายถ้าเซาท์แฮมป์ตันอยากใช้ต่อก็แค่ยืมต่ออีกปีนึง นะครับปล่อยยืมตัวดีกว่าเผื่อแบบสมมติ2 ปีกับ เซาท์แฮมป์ตันฟอร์มดีจริงๆเอากลับมาใช้เอามาแข่งกับลูกากูเลยก็ได้สไตล์ของอาร์มันโด โบรยาคนก็เรียกกันว่าเป็นนิวดิเอโกคอสตาด้วยนะครับยังไงก็ตามผมไม่อยากให้ขายนะเพราะสมมติขายสัก20ล้านออปชั่นซื้อกลับ30เราขาดทุน10ล้านปอนด์ถูกไหมครับแต่ถ้าเราปล่อยยืมตัว2ปีแล้วฟอร์มไม่ต่างกันเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมได้ค่ายืมกลับมาด้วยมีคนช่วยแชร์ค่าเหนื่อยบางส่วนด้วยถูกไหมครับไม่ต้องรีบคือถ้าสัญญากำลังจะหมดโอเคผมเข้าใจแต่ถ้าสัญญาเหลือเยอะไม่ต้องรีบครับสำหรับอาร์มันโด โบรยาปล่อยยืมต่อดีกว่านะครับมาดูกันที่เรื่องของแฟรงค์ คาร์ดิฟครับคนนี้เป็นเซเลบเป็นแฟนเชลซีชื่อดังรวยมากนะครับเป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับเอ็นโกโล กองเต้ด้วยนะครับไปงานด้วยกันบ่อยถ่ายรูปด้วยกันบ่อยแกเป็นเซเลบนะครับ เป็นสปอนเซอร์พวกนี้ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปกับนักเตะเชลซีมาแทบจะทั้งทีมแล้วครับเขาออกมาโพสต์ลงในโซเชียลครับเป็นผลบอลซูเปอร์คัพของสเปนเมื่อคืนนี้ครับที่ทางเรอัลมาดริดเนี่ยเขาชนะแอตเลติกบิลเบาไป 2-0 นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่แบบฉลองหลังจากที่ชนะรายการซูเปอร์คัพได้นะครับแล้วก็จับภาพตอนดีใจคว้าแชมป์เนี่ยสังเกตคนอื่นๆในภาพนี้นะกามาวินกานาโชลูกัสบัสเกตอิสโกแฟกอเมนดี้อะไรพวกยิ้มกันหมดอาซาไม่ยิ้มคนเดียว นะครับแล้วก็มีภาพนี้ครับคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมุมกล้องหรือเปล่ามันมีอีกภาพหนึ่งครับเนี่ยภาพนี้นะก็คนหนึ่งเขายิ้มกันหมดอาซาดูแบบไม่ค่อยมีความสุขคนเดียวนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะหลังจากนั้นแต่ผมลองไปดูใน Twitter มันก็มีภาพอาซาอื่นๆที่ยิ้มอยู่นะผมลองไปเซิร์ชใน Twitter ภาพอาซาก็มีที่ยิ้มเหมือนกันแต่ช็อตเนี้ยช็อตคือเหมือนเป็นมีมไงคือแบบคนอื่นเขายิ้มกันอาซาดูไม่ค่อยมีความสุขคนเดียว Frank Cardiff เขาก็เลยโพสต์ภาพนี้ลง Twitter พร้อมแคปชั่นว่า bring him back home Chelsea he looks so sadนะครับบอกว่าเอาเขากลับมาบ้านเชลซีเขาดูแบบไม่ค่อยมีความสุขเลยนะดูเศร้านะซึ่งโอ้โหโพสต์นี้คนกดไลค์ 6,600 นะตอนนี้นะผมเชื่อว่าเดี๋ยวถึง 7-8,000 แน่คนรีทวีต600 กว่านะครับคอมเมนต์เนี่ยมีทั้งคอมเมนต์เชิงบวกแล้วก็เชิงที่ต่อต้านนะครับที่เป็นท็อปคอมเมนต์นะเอาที่แบบไม่อยากได้กลับมาก่อนเขาก็จะบอกว่าไม่เอาแล้วคืออาซาตัดสินใจผิดพลาดที่สุดไปแล้วนั่นก็คือการไปเรอัลมาดริดบางคนก็บอกว่าก็อาซาเลือกเองพวกเราก็รักเขานะแต่ว่าอาซาเลือกไปสำรองเองอ่ะบางคนก็บอกว่ากลับมาตอนนี้มันไม่คุ้มในเชิงธุรกิจเขาก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่แต่ถามว่ามีคอมเมนต์เชียร์ให้เอากลับมาไหมเยอะมากครับอ่ะมาฟังกันว่าคอมเมนต์ที่เขาอยากให้เอากลับมาเขาว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ว่าตอนนี้อาซาจะเป็นยังไงแต่ถ้ามีโอกาสอยากให้ลองเอาอาซากลับมาเราอยากมีนักเตะเก็บบอลแดนหน้าดีๆแบบซาร่าแบบมาเน่ตอนนี้มีแค่อาซาเท่านั้นที่จะช่วยเชลซีได้บางคนก็บอกว่าอาซาจะกลับมายิ้มอีกครั้งได้แน่ถ้าเขาได้กลับมาอยู่กับเชลซีบางคนก็เปรียบเทียบนะบอกว่าดูคูตินโญ่สิไปอยู่บาร์ซ่าเล่นไม่ออกไม่มีความสุขลงเล่นให้วิลล่านัดเดียวยิงแมนยูได้เลยบางทีถ้าได้กลับมาอยู่ในสถานที่ที่แบบสบายอกสบายใจมันอาจจะดึงฟอร์มนักเตะกลับมาก็ได้เขาก็เชียร์ว่าถึงแม้ว่าอาซาจะหลุดไปเยอะเจ็บง่ายแต่อยากให้ลองเอากลับมาบ้านเหมือนกันสำหรับผมถ้าให้เดาใจบอร์ดบริหารผมว่าบอร์ดไม่น่าจะเอากลับมาเพราะว่าอายุแต่เลข3เจ็บบ่อยค่าตัวก็ไม่ถูกค่าเหนื่อยไม่ถูกมองในมุมบอร์ดบริหารผมว่าบอร์ดไม่น่าเอากลับแต่ถ้ามองในมุมของความรู้สึกความเป็นแฟนบอลเชลซีถ้ามาดริดสมมุตินะถ้าซื้อเนี่ยผมว่าเชลซีคงไม่เอาแต่ถ้ามาดริดยินดีแบบปล่อยยืมตัวปล่อยยืมตัวเชลซีจ่ายค่าเหนื่อยให้อะไรก็ว่ากันไปเฮ้ยผมว่าน่าสนนะคือถ้ามันไม่ได้มีความเสี่ยงต้องไปจ่ายค่าตัวแบบ40-50 ล้านเนี่ยเป็นยืมตัวได้ดึงอาซากลับบ้านผมว่าก็น่าสนแล้วก็โอเคอาจจะเจ็บบ่อยอาจจะฟอร์มไม่ดีแต่ถ้าเกิดสถานที่เปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้แล้วก็ยังไงก็ตามอาซาเป็นตำนานของเชลซีถ้ากลับมายังไงเราเป็นแฟนบอลเรารักเขาเรายินดีต้อนรับยินดีสนับสนุนเอเดนอาซาอยู่แล้วนะครับยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับซึ่งในมุมของแฟนเชลซีถ้ากลับมายินดีต้อนรับแน่นอนนะครับแต่ผมจะบอกให้อย่างหนึ่งนะครับว่าการที่อาซาเล่นไม่ดีเนี่ยอย่าไปตำหนิทางเรอัลมาดริดเขานะเพราะว่ามาดริดเขาก็พยายามใช้อาซาอย่างเต็มที่แล้วอันนี้ก็เปลี่ยนโค้ชเป็นอันเช่แล้วแต่ก็ยังดึงฟอร์มกลับมาไม่ได้เพราะว่าอาซาก็พลาดเองในเรื่องของการดูแลระเบียบวินัยร่างกายตั้งแต่ปีแรกก็หลังจากนั้นก็ยาวครับพอปล่อยร่างกายท้วมหลังจากนั้นเจ็บง่ายฟอร์มกลับมาไม่ได้เลยตั้งแต่ยุคของซีดานนะครับก็เราก็ต้องเข้าใจในมุมนี้ด้วยแต่ถามว่าเรายังรักอาซาไหมเรายังรักอาซาอยู่เหมือนเดิมนะครับปิดท้ายกันที่จากแฟรงค์ คาริดมาดูแฟรงค์ แลมพาร์ดกันบ้างดีกว่านะครับสกายสปอร์ตบอกว่าแลมพาร์ดมีชื่อเป็น6คนที่เอเวอร์ตันสนใจมาดึงตัวเป็นกุนซือคนใหม่แทนราฟาเอล เบนิเตสที่โดนปลดออกไป6คนมี1แลมพาร์ด2เวย์น รูนี่3โรเบโต มาร์ติเนส4แกรม พอตเตอร์5รูดี้ กาเซียและ6ให้ผู้ช่วยอย่างดันแคน เฟอร์กูสันคุมทีมแทนไปเลยสกายบอกว่าตัวเลือก6คนยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เทเลกราฟบอกว่าโรเบโต มาร์ติเนสที่เคยคุมเอเวอร์ตันมาก่อนเป็นเต็ง1นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าใครจะได้คุมต่อจากราฟาผมเชียร์แลมพาร์ดนะผมว่ากับเอเวอร์ตันผมว่าเหมาะผมว่าดีกับนอริชผมว่าเอเวอร์ตันมีเงินทุนให้ถ้ากับเอเวอร์ตันผมรู้สึกว่าผมเชียร์ป่าแลมผมว่าโอเค โอเคเลยนะครับผมว่าในเรื่องของการเงินเอเวอร์ตันไม่ได้หนีจากแอสตันวิลล่าที่สตีเวนเจอราร์ดไปคุมเยอะผมว่าผมค่อนข้างเชียร์นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าอนาคตแลมพาร์ดจะเป็นยังไงก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้งยาสมุนไพรธรรมชาติจากธาตุจอมทองแล้วก็ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับ JIB ครับช็อปเลยครับที่ jib.co.th เช่นเดียวกับสิ่ง World of Football ฝากไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับช่วงนี้ Peter Boat ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย